เอาเลยครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมอีเดนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดเรื่องเจ้าหมูน้อยนะฮะหมูน้อยน่ารักหมูน้อยที่ไหนไอ้หมูน้อยที่อยู่ข้างผมนี่แหละนะฮะก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะฮะก็เป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะฮะก็เรามาดูตรงนี้ฮะผมลืมบอกไอ้ตอนคลิปแรกอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้แล้วก็คือเรามากดตรงตั้งค่านะฮะเนี่ยภาษานะเราก็เลือกเป็นภาษาไทยนะฮะก็ตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่ามันกดได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากดกันที่สัตว์เลี้ยงนะฮะเรามาดูกันว่าระบบของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็สัตว์เลี้ยงของผมนะฮะก็จะเป็นเจ้าหมูหน้าตาน่ารักน่ารักที่มีเขี้ยวเป็นคล้ายๆเป็นน้ําแข็งนะฮะมีน้ําแข็งเกาะนะฮะก็จะมีบอกด้วยว่าเจ้าหมูตัวนี้มันพลังเท่าไหร่ซึ่งพลังของเจ้าหมูตัวนี้ฮะดูฮะ10,000ดูพลังเจ้านายมัน8,500พลังของหมูคือเยอะมากฮะก็คือแบบมันเก่งกว่าเจ้านายมันอีกนะฮะดูฮะพลังก็คือเจ้าสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้มันจะช่วยในการลงดันเจี้ยนการ PVP หรือว่าอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยผมสามารถกดดูได้ตรงนี้ฮะทั้งหมดเนี่ยฮะจะสังเกตได้ว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยก็อะไรเนี่ยทักษะสัตว์เลี้ยงได้รับความต้านทั้งหมดบวก10ต่อเลเวลใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับผมอย่างเจ้าตัวหนูตัวนี้นะฮะก็มีคุณสมบัติก็คือเห็นไหมฮะเพิ่มเกาะ10บวก10ต่อเลเวลคือบวกเกาะให้กับเจ้านายของมันนั่นเองนะฮะเจ้าไดโนเสาร์น้อยนี่ได้รับการป้องกันบวก12ต่อเลเวลก็คือพลังป้องกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกอ่ะแต่ว่าเจ้าหมูของผมนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเจ้าหมูนะครับดูครับนะฮะเพิ่มพลังชีวิตแล้วได้ป้องกันอีก30ต่อเลเวลก็คือแบบมันค่อนข้างดีนะฮะเราสามารถอัพระดับให้มันได้นั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังน่าจะยังไม่ปลดล็อกเขาเรียกว่าการอัพระดับให้มันนั่นเองนะฮะได้แต่เก็บเลเวลให้มันนะครับผมนี่ฮะสกิลของมันก็คือทักษะอะไรเนี่ยหัวใจน้ำแข็งก็คือข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราลง PVP นะฮะหรือว่าลงดันมันจะช่วยโจมตีแต่ว่าในการลงดันเจี้ยนเนี่ยบางครั้งนะฮะพวกมอนสเตอร์พวกศัตรูต่างๆเนี่ยมันก็จะมาโจมตีที่สัตว์เลี้ยงของเรานะฮะซึ่งผมเนี่ยเล่นเป็นนักธนูใช่ไหมผมก็ยืนยิงอยู่ข้างนอกเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ยืนแทงให้นะฮะก็มันเป็นเขาเรียกว่าไอที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะเกี่ยวกับพวกอาชีพที่ยิงไกลๆนะฮะนี่คือประโยชน์ของพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะฮะเราสามารถกดดูได้นะว่ามันหาจากไหนชิ้นส่วนเราไปดูกันนะฮะชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนไม่เพียงพอคือเราต้องรวบรวมชิ้นส่วนนะฮะเห็นไหมมันจะมีอยู่10 40เนี่ยเราต้องไปรวบรวมมาให้มันได้40เราถึงจะได้สัตว์เลี้ยงนั้นมาเป็นของเรานั่นเองนะครับเห็นไหมร้านค้ากิลด์หรือว่าการล่าสมบัตินั่นเองนะทำให้เราได้แต่ว่าตอนนี้เพชรผมก็มีแค่500นะครับจริงๆไอ้พวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถซื้อในร้านค้าอะไรก็ได้นะครับก็จะมีพวกเห็นไหมไข่สิงโตไข่หมาป่าไข่กระต่ายไข่แมมมอสอะไรเต็มไปหมดนะแต่ว่าเพชรก็ต้องใช้พอสมควรนะครับเห็นไหมก็จะมีสกิลบอกเลยเห็นไหมมีสกิลบอกว่าถ้าเราเลี้ยงตัวเนี้ยเราจะได้บัฟอะไรแล้วก็เลือกมาให้มันตรงกับสไตล์ของเราเราชอบเล่นสไตล์ไหนอะไรประมาณนี้นะฮะมาดูกันที่สกิลเรียกใช้รู้สึกว่าผมจะยังใส่ให้มันไม่ได้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันปลดล็อกที่เลเวลเท่าไหร่นะฮะอันนี้เหมือนจะใส่พวกไอเทมอะไรให้มันได้ด้วยนะแต่ว่ายังใส่ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวผมตอนนี้เลเวลยังแค่29อยู่นั่นเองนะฮะยังไม่โหดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองลงดันกันดีกว่านะฮะว่าเจ้าหมูจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลงดันที่เราเคยลงมาก่อนดันนี้ได้แค่ A นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าหมูน้อยนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนก็คือแบบพลังมันเยอะกว่าเจ้านายมันอีกอะเจ้านายมัน8,500เรากดออโต้ไปเลยฮะแล้วเกมนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกๆอะคือมันเล่นค่อนข้างง่ายนะฮะยิงเลยฮะเอาเราแดดออกมาอยู่ข้างนอกฮะแล้วเราก็ยืนยิงไปเราก็จะสบายนิดนึงนะฮะก็เน้นแรงเน้นติดคลินะฮะสำหรับนักธนูไปเก็บกล่องสมบัติก่อนแหวบหลายบาทนะเนี่ยยิงเจ้าหมูไปควิดมันเจ้าหมูไปควิดมันนี่ฮะเราให้เจ้าหมูแทงอ่ะเราก็ยืนยิงห่างๆอย่างห่วงๆครับผมเป็นไงเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบคือเกมได้หลายเกมก็มีนะแต่ว่าผมว่ารู้สึกว่าเกมนี้นี่สัตว์เลี้ยงมันน่ารักดีนะนี่ฮะสเต็ปเกมนี้ก็เราก็ต้องแบบกระโดดยิงนิดนึงฮะเนี่ยโดดยิงนิดนึงครับผมเพื่อสร้างจังหวะให้ตัวเราเองแล้วก็ให้ศัตรูมันโจมตีเราพลาดด้วยนะในบางจังหวะอย่างศัตรูบางตัวเนี่ยเขาจะปล่อยสกิลในรัศมีรอบตัวเราแล้วก็กระโดดออกมานะฮะ
แทงให้หน่อย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 เจ้าหมูน้อยเนี่ยเราก็โดดหลบฮะเฮ้ยเฮ้ยหลบพ้นไหมเนี่ยโอเคโดดหลบอีกเนี่ยฮะแต่ว่าทำไมมันยังโดนอยู่วะเนี่ยรู้สึกว่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้เห็นไหมฮะว่าเจ้าหมูน้อยอ่ะมันจะแทงบอสให้เราอ่ะจากนั้นเราทำไมอ่ะชิลสิครับยืนยิงชิลชิลเลยฮะยืนยิงชิลชิลครับผมกระโดดยิงนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวมันหันมาหาเราแล้วมันหันมาหาแล้วเฮ้ยเจ้าลูกน้องตีเจ้าลูกน้องต่อสิโดดหลบเห็นไหมฮะลูกน้องเรานี่คือข้อดีฮะเราตีลูกน้องเราเข้าแค่หนึ่งเนี่ยนะใช่ไหมโอ้โหแล้วลูกน้องเราตีแรงมากๆฮะนี่เป็นแบบลูกน้องตัวกากๆนะถ้าเกิดแบบเป็นโหดๆนะไม่อยากจะคิดว่าเราจะลงดันได้สบายแค่ไหนนะฮะโอเคผ่านได้แรงอะไรแรงอะไรแรงเองทำไมไม่ได้แรง S แน่นอกจากมันจะช่วยเราลงดันได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยเราต่อสู้ในอารีนาได้ด้วยนี่ฮะเรากดเข้าไปตอนนี้ผมสู้ไปเหลือ3ครั้งใช่ไหมเราก็ต้องเลือกคนที่พลังแบบทัดเทียมกับเราหน่อยอย่างคนนี้ 8,200 ใช่ไหมผมอยู่ที่ 8,500 โอเคผมมั่นใจว่าผมน่าจะสู้เขาได้นะฮะก็ลองกดท้าไปเลยนี่ฮะแต่ทีมเขาก็มีนะเจ้าหมูน้อยนี่ฮะหมูน้อยจะไปช่วยโจมตีเจ้านายมันนั่นเองนะเราสามารถเล่งสปีดได้นี่นะ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 นะชนะได้โอเคเดี๋ยวผมลองสู้กับคนนี้แล้วกันคุณแจ็คนะฮะหมูโอ้เขาก็ใช้หมูเหมือนกันนะฮะเอาละยิงมันเล่งสปีดเล่งสปีดไว้หนึ่งก็พอรู้สึกว่าในโหมดนี้ผมจะขยับตัวไม่ได้นะฮะก็คือต้องปล่อยให้มันออโต้กันเองนะครับผมวัดกันไปเลยก็คือเป็นบอทเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองสู้กับคนนี้อีกนะฮะโอเค let's fight ปัวเปียปัวเปียโอ้โหแต่ว่าผมเลือดค่อนข้างเยอะกว่ามากๆนะเลือดเขาแค่13,000ของผมนี่รอไป28,000นะฮะจัดไป28,000แล้วโอเคชนะไปนะฮะก็จบไปอย่างสวยงามครับผมนี่ฮะก็คือระบบสัตว์เลี้ยงนะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นเองนะก็หน้าตาค่อนข้างน่ารักนะฮะน่ารักกุ้งกิ้งคือหัวใหญ่มากอะแต่ตัวนิดเดียวเองโอเคส่วนคลิปรีวิวเพจนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะครับแล้วมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะฮะผมก็ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะเข้ามาเล่นนะฮะก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างยุ่งๆนิดนึงนะฮะก็เลยเลเวลไม่ค่อยกระดิกไปไหนมาไหนนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับทุกๆคนครับบ๊ายบายจ้ายะฮู